สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเรียบซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมยกสวิตช์แนลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูนะครับสวนแอปเปิลนะครับผมมาดูแอปเปิลแล้วก็วันนี้จะมาเก็บเนกเทอรีนแต่ว่ามาเข้าสวนแอปเปิลนะครับก็เลยพามาดูแอปเปิลนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวพามาดูเดินชมครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับสายพันธุ์เหลืองนะครับอลันสมิธสีเหลืองปีหน้าก็จะทำการรื้อแล้วครับผมรื้อถอนนะที่จะทำการตัดทิ้งครับเพราะว่าปีนี้เราก็จะปลูกนะครับผมปลูกต้นเนกเทอรีนนะครับนี่จะเป็นเนกเทอรีนปลูกแซมไว้ละเดี๋ยวให้มันโตแล้วก็จะทำการตัดแล้วตัดแล้วก็ตัดต้นแอปเปิลทิ้งนะครับรื้อออกจะเอาแต่ต้นเนกเทอรีนนะครับท่านผู้ชมมันเพราะว่ามันแก่แล้วอายุหลายปีแล้วครับก็จะทำการตัดแล้วก็เอาฟืนไปขายนะครับจะตัดทำฟืนนี่ครับต้นนี้ก็ดกครับผมสายพันธุ์นี้ก็น่าปลูกครับบ้านเราก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับทำได้แบบนี้ดกมากดกมึงมากเดี๋ยวพามาดูนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวจะไปให้สุดสวนนะครับสุดร่องก็พอแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็จะทำการถึงเวลาทำงานแล้วแล้วหนุ่มยกก็จะคลิปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเดินชมก่อนประมาณ 2-3 นาทีนะครับนี่นะครับแอปเปิลเป็นสายพันธุ์เหลืองตอนนี้ยังเขียวๆอยู่ครับยังไม่ทันได้เข้าสีนี่ครับดกมากพันนี้ก็จะรสชาติหวานกรอบนะครับอร่อยอร่อยพันนี้แต่ว่าเสียงเดียวผิวบางนะครับนี่ต้นนี้ก็จะลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่พันนี้ก็จะดกนิดนึงดกหนาหนาลูกใหญ่นะครับลูกสวยเดี๋ยวปีหน้าอีกหรือว่าอีกปีนึงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าต้นนิกเทอรีนต้นนี้มันใหญ่ก็จะทำการตัดทิ้งทันทีนะครับนี่เพราะว่าเราแซมไว้แล้วยกมาปลูกแซมไว้แล้วปลูกแซมไว้แล้วเดี๋ยวทำการตัดออกนะครับหรือออกถ้าตัดทิ้งแล้วก็ส่วนต้นแก่ๆก็จะไปทำฟืนครับขายทำฟืนโอเคเดี๋ยวปิดคลิปก่อนโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคครับจะปิดคลิปแล้วนะครับผมถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับผมผมยกสรวิช Channel จากลาไปก่อนครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วทำงานก่อนครับ